วัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ยังก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการรักษานะครับยางรถจักรยานนะครับให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับความจริงอายุยางของจักรยานนะประมาณปีหรือปีครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการแบบเฮ้ยให้มันอยู่แบบนะถึงกำหนดมันปีหรือปีครึ่งเนี่ยโดยไม่ไปก่อนมันก็มีวิธีการนะครับอย่างแรกนะครับก็คือห้ามจอดจักรยานไว้กลางแดดนะครับพี่อันไปเห็นบางบ้านนะครับจอดจักรยานไว้คือแบบไม่กันจักรยานเลยแดดโดนจักรยานมาตรงๆนะครับอันนั้นนะครับนอกจากจะทำให้ตัวยางเนี่ยสึกไปเร็วกว่ากำหนดนะครับก็ยังเป็นเรื่องของสีนะครับรวมถึงนะครับชุดแฮนด์ถ้าเกิดโดนแดดมากๆมันก็จะมีอาการลอกออกมานะครับดังนั้นนะครับอย่างแรกนะครับเกี่ยวกับยางรถจักรยานในการดูแลครับห้ามจอดไว้กลางแดดอย่างที่สองนะครับคือเวลาเราปั่นจักรยานเสร็จนะครับนี่ให้เราอันนี้นะครับเป็นพวกแปรงสีฟันนะครับมาด้านนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่อันให้ดูเนาะนะครับดังนี้นะครับมาปัดให้รอบให้รอบเลยนะครับให้คือวนไปอ่ะแล้วให้รอบเพื่ออะไรครับบางทีมันมีเศษหินหรือเศษอะไรนี่ครับให้มันจะได้ออกไปนะครับพวกเศษหินเศษดินเนี่ยมันจะได้ออกแล้วก็ประมาณทุก 2-3 ประมาณสัก3วันนะครับ3วันนะครับก็ควรจะใช้อันนี้นะครับเป็นนะครับอย่างเงี้ย3วันอ่ะ3ประมาณสัก 3-4 วันเอา3วันแล้วกันนะครับฟองน้ำนะครับชุบให้หมาดๆนะครับแล้วก็เช็ดเพื่อเอาคราบฝุ่นคราบอะไรออกนะครับนี่ถ้าเช็ดแล้วมันจะมีรอยอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะดำอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็ทำให้เหมือนกับจักรยานเหมือนใหม่นะครับแต่นะครับมันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับที่พี่อันได้ไปรู้มานะครับอันนี้ก็คือจะช่วยบำรุงเกี่ยวกับยางจักรยานของเราให้ดีมากขึ้นนะครับก็คือนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเช็ดยางจักรยานเสร็จแล้วนะครับผมด้วยฟองน้ำนะครับและรอให้มันแห้งสนิทนะครับถ้าเกิดรอให้มันแห้งสนิทนะครับสภาพจะเป็นอย่างนี้นะนี่ดูครับผมเห็นไหมครับนี่มันจะดูเหมือนใหม่เลยนะเห็นไหมครับดูเหมือนใหม่เลยจากนั้นเราอะไรครับจากนั้นนะครับเราใช้วิธีการนี้ครับเอานะครับน้ำยาขัดรองเท้านะครับออกมานะครับเอาเป็นพวกแบบขัดหนังนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแปะนะครับแล้วมาขัดกับยางจักรยานเพื่อเป็นการบำรุงยางนะครับจะต้องเป็นยางรองเท้านะครับขัดวนไปรอบๆนะครับมันจะเป็นการบำรุงยางนะครับเหมือนกับที่มันบำรุงผิวของรองเท้าครับแต่นะครับพอเราขัดเสร็จนะครับเราควรจะทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ไอ้ยาบำรุงเนี่ยมันแห้งนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วฉันก็ออกไปได้เลยนะครับแบบที่เราขัดเขาเรียกอะไรครับขัดรองเท้าใช่ไหมครับเราเนี่ยขัดรองเท้าเราขัดเสร็จเราออกไปเลยสำหรับยางจักรยานไม่ได้นะครับเราขัดเสร็จแล้วเราต้องรอประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับให้เพื่อให้มันแห้งนะครับแล้วจากนั้นค่อยออกไปได้นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับ3เคล็ดลับนะครับในการดูแลยางจักรยานนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับลืมบอกไปนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพียนด้วยรวมถึงความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับจักรยานนะครับไม่ใช่เฉพาะยางจักรยานเนาะก็จะมีหลายอย่างเกี่ยวกับจักรยานนะครับก็จะมีอยู่ในช่องของ YouTube พี่อั้นนะครับในส่วนที่เป็น playlist ที่เขียนว่าจักรยานนะครับก็เข้ามาใน YouTube ของพี่อั้นแล้วก็ไปกด playlist ของจักรยานได้นะครับก็จะมีความรู้สาระดีๆมากมายครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ลาจริงๆแล้วลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้บ๊ายบาย